สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันที่21เมษายนนะครับทาง YouTube ตอนนี้ก็น่าจะไม่น่ามีปัญหาอะไร Facebook ก็ไม่มั่นใจนะครับช่วยไลค์ช่วยแ like, ชร์ share, ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับคุณธนาธรถามว่าท u ราคานี้เข้าลงทุนได้ไหมหรือรอดีกว่าผมว่ารอนะครับเพราะว่า e a r n i n g มีความเสี่ยงอาจจะออกมาไม่ค่อยดีนะครับพอดีที่มันลงเนี่ยมันมันก็มีเหตุผลใหญ่ๆมาจากเรื่อง e a r n i n g งนั่นแหละเขามีการพรีวิวเราไม่ค่อยดีนะครับก็ราคามันก็เลยหล่นลงมาผมว่ารอดูก่อนดีกว่านะครับอย่าเพิ่งไปเสี่ยงเลยถ้าเราจะเอาอะไรตอนนี้ผมมองว่าเล่นสั้นดีกว่าคือเล่นสั้นมันยังพอได้ตังนะครับคือมัน,ม,นมันในระหว่างที่เราทำไปอยู่ฝังกับหุ้นใหญ่บางตัวเนี่ย ผมก็มาพคนพบความจริงว่าเอาเวลาตรงนั้นมานั่งเล่นสั้นเนี่ยมันยังดีกว่าเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสะตลาดเป็นแบบนั้นนะครับเราก็อาจจะแค่ต้องวางระบบของเราให้ดีๆเ,เข้าเร็วออกไวหน่อยมันก็น่าจะพอเอาตัวรอดได้นะครับแต่พินแต่ว่าเราคนที่จะเล่นสั้นได้มันก็ต้องขายวิญญาณระดับหนึ่งไนงะมันต้องมีเวลานะครับอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลา นะฮก็ลําบากหน่อยแต่ช่วงนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำตังค์ไม่ค่อยได้ก็เลยต้องมานั่งหาตังค์นะครับจากการเล่นสั้นเนี่ยก็ต้องยอมให้เวลามันนะครับตอนนี้หุ้นเล่นสั้นมีอะไรบ้างที่ที่ยังพอจะตามได้นะครับเมื่อวานเอาเมื่อ,อวานก่อนละกันะนะครับ เมื่อวานเนี่ยนะครับเราเราคุยกันถึงเรื่องหุ้นตัวหนึ่งใช่ป่ะ Cpanel นะฮ oh! ะโอ้ีพ a n e แเมื่อวานก็มานี่ครับโอไม่ก oh นะครับหรูหรามากนะครับ Cpanel นนะครับตอนแรกดูว่าจะไม่มาแล้วนะโอ้โ oh! หสุดท้ายก็มานะครับเดือดมาก เนะมื่อวานก็เป็นหนึ่งในตัวที่เราได้คุยกันใช่ไหมครับว่าฮ้หน้าติดตามนะดูกราฟแล้วน่าจะไปต่อผมคิดว่าก็ใครที่ได้ลุยเมื่อวานนะครับจะเข้าเปิดนะครับแล้วก็ปิดเลยที่10บาท50ก็ก็ก็ได้เหมือนกันนะใครจะลันต่อก็ติดตามดูหน่อยแล้วกันแต่ผมว่าดูทรงแล้วน่าสนใจเพราะว่าไปดูข้างล่างแล้วเนี่ยอีมันก็ปรับเพิ่มขึ้นว่ามูลค่าการซื้อขายนะครับเห็นไหม โดนเลยถือว่าแม่นยำนะเมื่อวานที่หามาได้นะครับซีพานลนะครับถือว่าใช้ได้เลยแหละนะครับเป็นหุ้นที่เอ่อไม่ได้ทำให้ผิดหวังแต่ก็มีตัวหนึ่งที่ทำให้ผิดหวังนะครับเริ่มควม่ำก็ ILM นะก็ไม่ได้บอกว่าจะถูกทุกตัวนะครับทีนี้นะ M, อเอนี่ย i l เเผอิญว่าเราคุยกันไปตั้งแต่เมื่อวันอะไรอะวันองนังคารใช่ไหมครับเอ่อวันอังคารมันก็ขึ้นได้ดีนะครับแต่กำลังจะมีข้อเตือนใจว่าเห็นไหมว่าตอนเนี้ยมันเป็นแบบตลาดแบบ หาเช้าหาเช้ากินเช้าหาเช้าแล้วก็กินเช้าเลยมันไม่รอถึงค่ำนะครับคือมันพร้อมคว่ำได้เร็วมากอะดังนั้นถ้าเรามีกําไรไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่อย่างเมื่อวานซี a n นเนลเนี่ยก็ผมก็แนะนําว่าถ้ามันมีอาการไม่ดีจะคว่ำคว่ำลงมาเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะครับขายทํากําไรด้วยนะครับซีแพนเนลโอ้โหนี่ผมก็เพิ่งเห็นนะเมื่อวานตอนแรกเห็นมันคว่ำคว่ำผมก็กะรอไง อตัวผมเองก็ได้แต่มองนะครับสุดท้ายแล้วมาจริงว่ะโอ้โหแปลว่าผมก็เลือกหุณได้ค่อนข้างโอเคนะสอวันนี้นี่เครื่องเต็ดนะฮะในการเล่นหุ้นเล็กเครื่องมันเต็ดมากนะฮะกลับมาเข้าสู่หมวดใช้วิชามารเหมือนอย่างทีเเ่เคยเป็นมานะครับสมัยเป็นนักเทคนิคนะฝักใฝ่ายวิญ,ญญาณให้กับกราฟนะครับตอนนี้ก็เริ่มได้ใช้ สิ่งที่มีอยู่ในตัวนะครับออกมาที่ผ่านมาพยายามเก็บความสามารถนี้ไว้เราอยากจะเป็นสายสายสายสว่างนะเน้นไปทางด้านของ f u n d a เมนทัลพ e p i p e เ o o ร์พยายามที่จะแบบไปทางนั้นนะฮะพยายามไปเน้นหุ้นคุณค่านะครับก็มันก็ไม่ได้แย่หรอกแต่มันไม่ดีนะังนั้นตอนนี้ก็เลยพยายามหยิบนะอ ดักไซต์ของตัวเองออกมาในการมองหุ้นตัดอคติบ้าบอคอแตกออกไปแต่อคติเรื่องของ Valuation ออกไปแล้วก็มามองแต่โมเมนตัม um, มองแต่ในเรื่องของกราฟก็บอกว่าใช้งานได้ดีนะครับเพียงแต่ผมมองว่ามันก็เป็นแค่พักๆแหละเดี๋ยวพอเดือนหน้าเนี่ยการการเล่นหุ้นด้วยกราฟก็กอาจจะดรอปลงนะครับมันคือมันเป็นแต่ละรอบเป็นแต่ละจังหวะผมว่าผมมาสายนะ ถ้าเล่นกราฟมาตลอด2ปีที่ผ่านมาถ้าไปฝักใฝ่กาฟจริงตอนนี้อาจจะรวยมากๆก็ได้นะครับแต่เพิ่งมาตอนนี้ก็ถือว่าได้แค่ค่าขนมนะครับแต่ผมคิดว่าระยะถัดไปมันคงฝักใฝ่กาฟมากไม่ได้ก็ต้องกลับมาในเรื่อง valuation อยู่ดีก็ต้องสลับไปสลับมาและแต่ท่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ของมันกําลังมานะฮะเมื่อวาน4 p a n น l นี่คือไม่น่าเชื่อยังมาได้นะครับคุณพีรพัฒน์บอกว่าห้องเชื่อชัดชัดถูกต้องครับ ช่วงนี้ย่ามใจชวนใครใครเขาก็เล่นด้วยชวนใครมควิก๊ะ <uit> ชวนแล้วก็ยังมาใช่ไหมยังไม่รู้ว่กากาลังจะโดนใช่ไหมเนี่ยตอนนี้กําลังย่ามใจครับก็เลยเป็นหัวข้อแหละว่าช่วงนี้เราย่ามใจเราเล่นสั้นไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพอเราโดนปุ๊บเราก็น้ําตาเช็ดหัวเข่าเราค่อยเลิกก็าไม่ใช่เราก็เรามาระวัง นะครับในเมื่อมันมีเคสสตรัรดี้มาแล้วให้เห็นใช่ไหมครับว่า i อเลเนี่ยเล่นเล่นเพลินๆอยู่ดีๆดโดนเลยมันก็ให้อารมณ์เหมือนกับข่าวที่เป็นอยู่อ่ะคือที่ผ่านมาก็เฮ้ยทำไปแล้วคนก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันทำมาต้องเป็นกี่ปีก็ไม่รู้นะฮะสิบกว่าปี20ปีเนี่ยยังจับไม่ได้เลยจะอะไรกับปีนี้นะฮะแต่สุดท้ายแล้วพอมันจับได้ขึ้นมาเป็นไงฮะ ยิ่งกว่าระเบิดนิวเคลียร์อีกนะฮะนิวเคลียร์นี้ผมว่ายังยังน้อยไปว่ะนะครับระดับการทำลายล้างของของข่าวที่เกิดขึ้นนี่คือผมมองว่ารุนแรงมากผมมานั่งคิดคิดวิเคราะห์นะโอ้โหมันรุนแรงจริงๆนะครับมันรุนแรงมากอ่ะมันรุนแรงจนไม่รู้จะรุนแรงยังไงสําหรับสมมุติว่าเราเราเอ่อเราเอ่อเราทฤษฎีของมาสโลโอเคไหมฮะนะครับ ความต้องการในด้านต่างๆนะครับสูงสุดเนี่ยก็คือการได้รับการออยอมรับในยอมรับรับถือนะฮะจากคนอื่นแล้วก็ตัวเองถูกป่ะเนี่ยมันคือจุดยอดนะฮะแต่ว่าเรามีนิดเรื่องของออความต้องการขั้นพื้นฐานมาแล้วเสื้อผ้าอาหารยารักษาโรคอะไรก็ว่ากันไปมีบ้านมีอะไรทุกอย่างมีหน้าที่การงานคือมันเหลือแต่เนี่ยจุดสูงสุดของความแบบนิดนะฮะเอ็กซ์ตรีมนิดนะฮะเป็นเป็นความรู้สึกแบบ ภาคภูมิใจในตัวเองนะฮะการที่มันถ้าสมมติเป็นผมนะแล้วผมเจอเจอเจอข่าวแบบนี้เจอเรื่องลบแบบนี้กับตัวเองเนี่ยโอ้โหไอยอดไอบนยอดเนี่ยไอความต้องการบนยอดเนี่ยมันพังทลายทันทีแล้วต่อให้เรามีความต้องการขั้นพื้นฐานเรียบร้อยหมดแล้วสิ่งที่เราต้องการพื้นฐานเนี่ยเราได้มาหมดแล้วนะฮะจะบ้านจะลดจะอะไรสิ่งแวดล้อมอะไรทุกๆอย่างเนี่ยเราจะไม่เห็นคุณค่ามันเลย เราจะไม่รู้สึกว่ามันมีความหมายต่อชีวิตเพราะสิ่งที่เราเชื่อเราไปปักธงแล้วก็ไปหลอกตัวเองว่าเราต้องการสิ่งนี้มากที่สุดอะ่ะมันพังทลายปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันคือโลกทาใบแตกสลายนะครับนี่คือกับดักนะฮะกับดักของของของธรรมชาติของมนุษย์กับดักของความต้องการดังนั้นถ้าทุกท่านนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นเราเนะเราต้องทําความเข้าใจกับธรรมชาติในสิ่งที่เราได้มีอยู่ปัจจุบันตั้งแต่แรก เราต้องรู้เท่าทันมันว่ายณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่คนรอบข้างสภาพแวดล้อมนะฮะแล้วถ้าเราต้องการอะไรเพิ่มเติมไปตามลําดับขั้นความต้องการนิดตามทฤษฎีมาสดโดเนี่ยเราก็ต้อง,เร,องเราก็ต้องรับรู้มันน่ยว่าไอ้แต่ละฐานที่ขึ้นมามันมีความหมายดังนั้นถ้าฐานใดฐานหนึ่งฐานสูงสุดมันอาจจะพังทลายลงแต่มันยังเหลือฐานที่ฐานที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะทําให้เรายังรู้ว่าชีวิตเรามันยังไปต่อได้ ทีว่าเราันยังไปต่อได้ไม่มถึงขนาดล่มสลายทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าใครก็ตามที่พังเผลอเราก็ไม่ได้สนใจความสําคัญของสิ่งที่มีอยู่รอบๆตัวในปัจจุบันแล้วก็มองแต่ความปรารถนาของตัวเองไปเรื่อยๆคือมองไปข้างหน้าอย่างเดียวนะฮะมองแต่ความปรารถนาของตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เชื่อว่าตัวเองจะต้องไปเพราะที่ผ่านมาแล้วตั้งตาอะไรแล้วไปได้ตลอดเวลาเนี่ยนะครับเมื่อมันเมื่อมัน ไปไม่ถึงเนี่ยทุกอย่างมันล่มสลายมันก็จะดิ่งลงรุนแรงมากนะครับก็เตือนทุกท่านไว้หน่อยละกันนะครับอะไรที่เรามีอยู่เราก็ต้องสำรวจไว้แล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีเราอาจจะมีความต้องการสูงขึ้นได้นะครับแต่ถ้ามันเกิดแป๊กเกิดเฟลก็ก็มันก็ยังไปได้ต่อ,อ,อไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมก็ไม่นั่งคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมจะเป็นไงผมก็คง ถ้าเกิดขึ้นกับผมก็แปลว่าผมจะไม่สามารถมีหน้ามีตาในสังคมผมจะไลฟ์ก็ไม่มีคนฟังคือผมจะรู้สึกอับอายกับตัวเองนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าผมจะยังอยู่ได้เพราะความปรารถนาอันสูงสุดในชีวิตของผมมันก็คือการที่ไม่ต้องยุ่งกับคนอื่นอยู่ดีนี่หว่าความปรารถนาของผมก็คือการไปอยู่เงีย,งยบๆกับคุณพลอยที่แพ้ดังนั้นถ้าทุกอย่างในชีวิตผมมันจะล่มลงนะฮะ ไม่มีหน้ามีตาในสังคมถุกประนามผมว่าผมก็ผมอาจจะเสียใจนะแต่ผมคิดว่าผมคงไม่ได้หนักมากเพราะก็ไม่ได้อยากยุ่งกับคนอื่นอยู่แล้วนี่หว่า <c oughs> นนครับอนี้คนิสายมานั่งคิดคิดนั่งคิดคิดอันนี้ขำๆนะครับเล่าเราขำๆรอ,ๆอระหว่างรอคนนะฮะตอนนี้หนึ่งจุดสามพันท่านนะครับ,อ,นน 3, นนรบอันนั้นนะครับก็เอ่อช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอีกทีหนึ่งนะฮะเมื่อวานซีพ n น l ล ได้ผลดีมาแล้วนะครับเราบผิดชอบชีวิตตัวเองด้วยนะเห็น <Chall eng ing> Ilm เป็นตัวอย่างนะฮะบทมันจะโดนนี่มันโดนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นอื่นๆก็เราบผิดชอบชีวิตตัวเองด้วยท<ๆ>ีนี้ถามว่าวันนี้จะมีตัวเล็กๆอะไรมาให้ให,ใ,หให้ให้แนะน,นําให้ดูไหมมีนะครับมีก็เออ่เดี๋ยวผมจะ ไว้ช่วงท้ายนะครับเพราะว่าถ้าเอามาบอกตอนนี้เลยเดี๋ยวแขกไม่เข้านะครับมันต้องเอาไว้ช่วงท้ายๆเพื่อรอให้แขกเข้าให้มากกว่านี้ก่อนทุกท่านในระหว่างที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยวันนี้จะมีหุ้นเล็กอะไรที่มันจะแผงลิศเหมือนอย่างเช่น STISNNP อ่อ C Panel แบบเมื่อวานบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ไม่ใช่ช่วงบ่ายช่วงท้ายๆจะมีบอกนะครับก็ก่อนไปถึงนั้นช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเปกำลังใจให้ผมก่อนนะครับนะครับ ก็ผมขอตอบลายท่านอื่นก่อนได้ไหมพอดีมันมีลายสำคัญที่ต้องตอบนะฮะ,ใน,ะนะในระหว่างรอลายนะครับในระหว่างรอลายนะครับผมขออนุญาตทักทายทุกท่านนะครับ คุณลุดบอกว่าภาษาพระท่านว่าพึงรู้เท่าตันหาอืมอืวิคุณหมวยเข้ามาด้วยนะครับคุณหมวยธนวันนะเพื่อนที่น่ารักนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีนะครับเอ่อคุณอะไรเนี่ยไอดาไอดาไอดานอดไม่รู้ออกเสียงถูกไหมนะฮะผมไม่รู้ออกเสียงไงอ่ะนะฮะเขาบอกว่า i l m โดนอะไรครับผมก็ไม่รู้ครับผมรู้อย่างเดียวว่า ได้ตังค์เลิกได้ตังค์แล้วเลิกนะไม่รู้ครับอย่าถามอะไรนะฮะว่าตอนนี้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะอะไรไม่รู้ครับหุ้นขึ้นเพราะว่าคนเข้ามาซื้อเพราะอยากได้ตังค์นะฮะถ้าหุ้นลงก็แปลว่าคนขายนะฮะคนขายเพราะทํากําไรหรือคนขายแต่ขาดทุนก็แล้วแต่นะฮะแต่อย่าถามเหตุผลมากไปกว่านี้นะฮะหุ้นขึ้นเพราะมีคนซื้อหุ้นลงเพราะมีคนขายแค่นั้นครับนะครับเอ่อคุณคุณแป้งบอกว่าฟังคนปิงทุกวันได้อะไรมากกว่าความรู้ค่ะก็ขอบคุณมากครับนะฮะก็ได้เรื่องไรสาระ ผมก็ไป็น,นี้แหละดิบๆนะนะครับดิบๆไงก็บางคนก็ไม่ชอบจริงๆบางคนเขาไม่ชอบเขาก็เขาก็เขาก็อาจจะมแีแรกๆเขาก็จะมีบ่นในเมมใน,นคอมเมนต์นะฮะในคอมเมนต์แต่แต่ตอนนี้เขารู้แล้วแหละว่าเขาบ่นไปผมก็ไม่เปลี่ยนตัวเองนะครับเขาก็หนีไปดูช่องอื่นไปก็ยังดีนะฮะที่ทุกวันนี้เนี่ยมีผู้มาเข้ารับชมเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคือมีสักพันกว่าท่านเนี่ยที่เข้าใจผมอ่ะ คือรับได้กับความกักขระป่าเถื่อนดิบเถื่อนของผมนะฮะคือรับได้คืออย่างน้อยผมก็เออป่าปื้มนะว่ามันมีอย่างน้อยพันกว่าคนวะที่มานั่งฟังผมพั่มเพลิพันานาไม่เข้าเรื่องสักทีอย่างเงี้ยนะครับก็ดังนั้นพันกว่าคนนี้ก็ท่านใดยังไม่เคยไลค์เคยแชร์ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะครับช่วงนี้ยอดไลค์ตกจริงๆไปไม่ถึงพันนะ0แปดร้อยกว่าท่านช่วยขยี้เข้าไปหน่อยช่วยคอมเมนต์เข้าไปหน่อยนะครับประมาณนี้ครับ คุณบอกว่าคุณ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 แสงคุณแสงกานะไม่รู้ออกเสียงถูกไหมเนะยเขาบอกว่าถ้าคนเรายังไม่ได้ฐานนะจะไม่มองขั้นต่อไปครับฉะนั้นคนเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคิดไปก็ไม่มีประโยชน์อ๋อคือที่เอามาเล่าเนี่ยก็ไม่มีอะไรเพราะว่าผมมองว่าถ้าเราถ้าเราพอได้แล้วเราก็มองขั้นต่อต่อไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้สนใจไม่ได้ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราได้มาเนี่ยนะรแล้วเรา หลงลืมมันไปเนี่ยเมื่อไปเดินไปข้างหน้านะครับแล้วอยู่ดีมันทุกอย่างมันคว่ำลงอะ่ะไม่ทำให้เราพังทลายทางด้านจิตใจนะครับก็เป็นห่วงทุกทกท่านแค่นั้นเองนะครับแปลว่าเวลาเราเดินไปข้างหน้าเราต้องเฝ้าระวังแล้วก็ไม่ได้รู้จักแต่หาเข้า,ขามาอย่างเดียวต้องรู้จักรักษาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนะตอนนี้ด้วยนะครับนะวันหนึ่งไอ้สิ่งที่หาถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีสิ่งรอบๆตัวที่เรารักษาไว้เนี่ยมันก็ยังอยู่กับเรานะครับ คือผมมองว่าตอนนี้ในยุคปัจจุบันมันเป็นยุคของการแบบเร่งสร้างเนื้อเร่งสร้างตัวเร่งเติบโตกันนะครับจิตใจเราเลยมันมีความอ่อนแอสูงเมื่อเกิดปัญหาแล้วอะความดิ่งมันเลยเกิดขึ้นได้ง่ายๆทําไมผมถึงได้กล้าพูดแบบนั้นเพราะผมก็เป็นผมก็เป็นบ่อยนะครับเป็นมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะครับวิชาหนึ่งได้ท็อปอันดับหนึ่งในคลาสอีกวิชาหนึ่งได้แคมีอย่างเงี้ย ผมยอมรับสภาพกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ยอมรับกับค,ความผิดหวังไม่ได้นี่คือแย่ไปเป็นเดือนเลยก็เคยมาแล้วหรือไม่กระทั่งความผิดหวังในเรื่องต่างๆในชีวิตมากมายก็ไม่ได้อยากให้คนอ่อนแอแบบผมก็พยายามที่จะเอามาเล่าแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองเจอมาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขความคิดมานะครับประมาณนั้นแหละนะครับ <orc> โอเคนะครับ, okay. รบผู้เข้าชมก็ได้ระดับนึงแล้วนะครับผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับ วันนี้ภาพรวมตลาดก็ไม่ได้มีอะไรแย่ครับดูดูแล้วยังเอื้ออํานวยแก่การเก่งกาไรเล่นกันต่อหาผู้เล่นสั้นเล่นกันต่อได้ฮะวันนี้ดูยังไปในโทนที่เล่นได้ครับนะครับชัวร์ว่าวันนี้หุ้นเล่นสั้นไปได้อีกแน่นอนอารมณ์แบบเดียวกับสีแผนแนลเมื่อวานถ้าใครมีอยู่ตอนเช้ามันมีย่อๆลงมาทนทนไปเดี๋ยวก็ได้ตังค์นะครับวันนี้ก็จะยังเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวจะแนะนําหุ้นเล็กๆให้ดูในช่วงท้ายนะครับ คิดว่าน่าจะทําตังได้แหละนะครับถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องกดผมนะฮะเพราะผมย้ำแล้วย้ําอีกว่าตอนนี้เราเปรียบเสมือนเรากําลังเข้าไปอยู่ในอ๋อบอลเถื่อน,อน <c oughs> คือเรากําลังเอาตัวเข้าเสียงนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้หัวข้อผมก็ไม่มีอะไรหรอกผมก็ย่าใจอ่าอย่างเล่นหุน้นเซเล่นสันได้ย่มใจลุยกันต่อนะฮะ มันก็อารมณ์คล้ายๆกับย่ามใจที่ผ่านมาทําแล้วไม่มีใครจับได้ะก <c oughs> ่ทําต่อไปะะกว่าจะรู้ตัวก็สายไปเสียแล้วน,ะะน้ำตาเช่นหัวเข่าเออไม่ใช่เราผมคิดว่าเรายัางเล่นหุ้นเล็กได้แหละวันนี้นะครับก่อนที่จะไปเนี่ยคงเดี๋ยวคงไปเล่าเรื่องตัวเอ่อน็ตเฟกก่อนนะครับมันสําคัญมากนะครับเพราะว่าจะทําให้เราวางแผนการลงทุนได้สําหรับโดยเฉพาะคนที่ลงทุนในกองทุนรวมนะครับแล้วก็ ผมมองว่าในระยะถัดไปเนี่ยมันต้องระวังจริงนะเรื่องของข่างเงินบาทนะครับจีนญี่ปุ่นไทยตอนนี้มีสภาพคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ใหใหฟังว่าคล้ายๆกันตรงไหนแต่ถามว่าจีนญี่ปุ่นและไทยมีสภาพที่คล้ายกันถามว่าใครมีภูมิคุ้มกันนะครับในการที่จะรับกับปัญหาได้มากที่สุดเออได้น,น้อยที่สุดก็คือไทยนั่นแหละคือมีสภาพเหมือนเขาแต่เราไม่ได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีเท่าเขาอะ่ะดังนั้น น่ากลัวมากนะครับสำหรับไทยในในไตรมาส2นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมนะครับเซ็ตอินเด็กก็ตอนนี้ก็สู้ต่อด้วยหุ้น Small Cap นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้บอกตอนท้ายแล้วกันว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจสำหรับตัว Small Cap นะครับเรื่องแรกเมื่อวานผม <c oughs> เอารูปนี้มาให้ดูใช่นว่ารูปเนี้คือยอดผู้ใช้บริการของตัว Netflix เนี่ยมันมันปรับลดลงเมื่อวานเล่าให้ฟังแล้วว่า รายงานไตมาสหนึ่งออกมาเนี่ยมันหายไปนะฮะสองแสนคนนะครับจำนวนสมาชิกซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เขาตกใจมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่จำนวนผู้ใช้บริการเนี่ยลดลงลดลงนะฮะและโดยเฉพาะนี่ยิ่ง2 3ปีหลังนี่จำนวนผู้ใช้บริการเยอะมากสังเกตได้ว่าทำไมไตมาส4ปีที่แล้วผู้ใช้บริการเยอะขึ้นให้เดาทำไม n น t f l i x ไตมาส4ยอดผู้ใช้บริการดีมากหุนขึ้นกระจุยเลย why เพราะ Squid g เกมจำได้ว่ะ q u i d g เกมโอ้โหติดกันงอมแงมทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะผมก็ดูแล้วผมก็สนุกสนุก,น,กนะครับก็ดูก็ดูไปด้วยเพราะเราก็ติดเน็ต l i กอยู่แล้วเราก็ต้องดูใช่ปะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่บูมมากกระแสมันดีมากนะครับคนก็ดูเยอะแต่พอมาไตามาสหนึปีนี้อ่าไม่มีนะจำนวนผู้ใช้บริการน้อยลงแล้วก็เขาก็มีการคาดการณ์กันว่าไตามาสสองนะครับจำนวนผู้ใช้บริการจะหายไปถึง 2ล้าน5 0 0แสนจะหายไปมาอีก2ล้านกว่าคนนะครับไปดูสาเหตุที่เขาคาดการกันว่าจะหายเนี่ยหนึ่งเขามองว่าเพราะว่าสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนมันจะทําให้ลูกค้าทางฝั่งยุโรปตะวันออกเนี่ยหายแน่นอนโดยเฉพาะที่รัสเซียเพราะว่ามันเกิดการแซงชั่นใช่ไหมครับอ่ะก็ก็ปิดให้บริการที่รัสเซียลูกค้าก็ต้องหายอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับหายไปหลักแสนเลยนะแล้วก็ประเทศอื่นๆในฝั่งยุโรปตะวันออกก็หายหมดนะครับในฝั่งเอเชียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ เขาเขาจำนวนผู้ใช้บริการมันเยอะมากขึ้นในเอเชียนะครับแต่ตอนนี้เอเชียหลายๆประเทศเริ่มเกิดปัญหาอะไรเงินเฟอ้อพุ่งนะครับการขาดแคลนพลังงานเริ่มเกิดอาการกระเป๋าตังเงินในกระเป๋าตังมันมีค่าน้อยลงนะครับมันก็เริ่มเกิดเหตุการณ์ก็คือยกเลิกสมสมาชิกกันมากขึ้นแล้วก็ปัญหาใหญ่ที่ตอนนี้เน็ตเฟกกำลังเจอคือเมื่อเศรษฐกิจเป็นอย่างเงี้ยคนพอยกเลิกสมาชิกเขาก็ไปแชร์ลิงแชร์อร์เนมพาสเวิร์ดกระจายกันไป คือจากเดิมเนี่ยเราเราอาจจะค้างไว้มันมีให้ดูได้กี่ยูเซอร์ครับ1 2 3 4ประมาณ5ใช่ไหมเราก็าจ,จะ5คงที่ไว้ที่5เครื่องแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ห้เครื่องมันอาจจะเป็น10เครื่อง15เครื่องเพราะว่าแต่ละเครื่องเนี่ยเขาก็ลดเวลาของตัวเองลงมาดูแล้วเ,เพื่อไม่ให้มันเกิดการดูพร้อมๆกันนะฮะเกินกว่า5เครื่องก็แชร์กันอีลงตุงนางนะครับมันก็เป็นยุคที่เรียกว,ว่าคนกําลังรัดเข็มขัดกันนั่นเอง นะครับมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือเกิดอาการรัดเข็มขัดเริ่มมีการแชร์กันมากคือมันก็เลยเกิดไอเดียว่าเขาจะจํากัดนะฮะการแชร์ละอาจจะไม่สามารถแชร์ username password username password ก็เปิดได้แค่เครื่องเดียวได้เครื่องเดียวไม่สามารถเปิดได้พร้อมๆกันอะไรคือไม่สามารถเปิดได้พร้อมๆกันเครื่องเดียวอะ่ะหรืออาจจะจํากัดแบบโลเคชันผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้อย่างแรกจะจํากัดนะครับอย่างที่2นะครับตัวเน็ตเฟิกเนี่ยเริ่มมีไอเดียว่าจะต้องให้มีโฆษณา นะครับแต่ไม่รู้ว่าภายในปีนี้หรือเปล่านะครับก็อาจจะต้องมีการอัปเกรดอัพราคาขึ้นมาใครที่ไม่อยากดูโฆษณาก็จ่ายสูงขึ้นใครที่จ่ายเป็นราคาต่ำนะหรือราคาอาจจะเป็นราคาเดิมก็ได้ก็ต้องรับสภาพดูโฆษณาไปซึ่งถ้าเมื่อไหร่นะมีบุกนี้มานะแม้กระทั่งผมเองนะผมก็จะเลิกเป็นสมาชิกบอกได้เลยบอกได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าคู่แข่งขันตอนนี้มันมีเยอะแยะไปหมดอย่างในเมืองไทยเนี่ยมันก็มี viu ใช่ปะ มีเวียยูก็โอเคแล้วใช่ไหมครับแล้วผมก็ต้องดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกวันนี้ก็ไม่ได้ดูด้วยนะตตดทูนิชันเสียค่าสมาชิกปีๆหนึ่งเนี่ยโคตรแพงเลยเหมาปีด้วยนะฮะแต่บอลตัวเองก็ไม่ได้ดูเพราะมันไม่มีเวลาลูกมันเล็กแล้วก็เขาก็นอนเร็วกันผมก็นอนเร็วด้วยก็ไม่เคยได้ดูอะไรเลยเรื่องพวกนี้แต่ว่าติดก็ให้แม่ดูเพราะว่าแม่ชอบดูพวกหนังจีนโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะครับของพวกชอบ,บาเดอร์อะไรเงี้ยก็เ,เราก็เตดให้แม่ไป ใช่ไหมครับเลน,นมันไม่มีความจำเป็นที่ถ้าแม่งจะขึ้นราคาผมแล้วก็จะให้มีโฆษณานะ Netflix กับผมก็เตรียมยาขาดจากกันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถึงเวลาแล้วถ้าให้มีใช้โฆษณาผมว่าราคาหุ้นมันมีโอกาสฟื้นนะครับ,นะรบตอนนี้มันก็ถือว่าลงมาแย่ที่สุดแล้วแหละนะครับกนะ็ถ้าใครอยากจะเข้าไปเก็บผมว่าน่าสนใจเพราะว่าเมื่อถึงจุดที่มันแย่เขาก็ต้องหาทางแก้ใช่ะนะเมื่อถึงแย่ก็ต้องหาทางแก้เนี่ยหุ้นมันก็จะมีโอกาสเด้งขึ้นมาจากหลุมได้นะครับ ตั้งแต่ต้นปีนะครับ Netflix ก็ลงไปแล้วนะฮะจากที่แบบชูดขึ้นไปเยอะๆมากช่วงที่มี Squid Game อ่ะลงมาแล้ว50นะฮะ55นะครับทีนี้การลงของ Netflix เนี่ยมันก็ดึงทำให้บรรดาพวกคอนเทนต์นะฮะคอนผผลิตคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเิ้งลงมากันหมดด้วยนะฮะเมื่อวานก็มี Disney นะครับมี Wonder Boss นะครับอฟยพัลลัมเมลเ่ย เดียงพร้อมๆใจกันหมดเพราะอะไรเพราะว่าพอเจอเหตุการณ์แบบนี้มันชัดเจนว่ามันกําลังสะท้อนว่าผู้บริโภคเนี่ยเขากําลังลดลดลดการจับจ่ายใช้สอยไอ้พวก c o n sumer discretionary ไอ้พวกสินค้าบริการฟุ่มเฟือยกำลังจะลดเรื่องนี้ลงมาแล้วมันจะเกิด Price w a r เกิดขึ้นแน่นอนอ่ะวันนั้นอุตสาหกรรมบันเทิงนะฮะโดยเฉพาะพวก ทคบันเทิงทั้งหลายเนี่ยสตรีมมิ่งทีวีทั้งหลายมันเลยดรอปลงหมดเป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนนะครับที่จะมาถึงเรานะครับเพราะมันเกิดขึ้นในอเมริกาแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวมันจะเกิดมาถึงเราในบ้านเรานะครับแน่นอนเพราะว่าเงินเฟอ้อเราตอนนี้กาลังรุนแรงนะครับมะนาวมันยังลูกกระก้าบ,บาทอยู่เลยตอนนี้นะครับหลายๆอย่างมันแพงมากๆอยู่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาคือการรัดเข็มขัดผมเองก็ต้องมานั่งเริ่มเริ่มคิดแล้วว่าจะลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับ คือตอนนี้มันค่าใช้จ่ายบานมากอะ่ะก็ต้องมานั่งคิดนะครับนะครับเนั้นภายใต้เออเมืองไทยเนี่ยไต่มาสสองเป็นต้นไปเราจะได้เจอเหตุการณ์นี้นะครับก็คือการจับจ่ายใช้สอยของคนเนี่ยจะลดน้อยลงอย่างอย่างพวกหาบกลุ่มหุ้นที่เป็นพวกสินค้าคงทนกึ่งคงทนกับคงทนเนี่ยผมว่าจะแย่แต่พวกบริโภคที่มันไม่ไม่คงทน ไม่คงทนเนะฮะเราจะเรียกว่านอนดู b บ o กูดเนี่ยมันน่าจะไปต่อได้เช่นพวกค้าปี่พวกค้าขายอาหารใช่ป่ะพวกขายอาหารพวกขายพวกสินค้าจับจ่ายใช้สอยเนี่ยพวกเนี้ยมันมันไปต่อได้แต่ถ้าเป็นพวกบ้านเป็นพวกรถเป็นพวกอะไรที่มันเป็นคงทนเนี่ยโุพวกนี้จะจะตกลงมาแรงมากแล้วก็พวกที่อาจจะยังแบบกึ่งๆึ่งไงจะแย่จะแย่เนี่ยก็คือพวกเซมีนะฮะเซมีดูเบลก็คือพวก พวกกึ่งคงทนพวกเสื้อผ้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับประมาณนั้นนะครับก็เราก็เตรียมวางแผนการลงทุนแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวานนะครับตลาดหุ้นอเมริกาก็ไม่ได้ลงเยอะแม้ว่าตัว n น t f l i x มันจะลงรุนแรงนะครับลบ35%ผมไปนั่งคำนวณแล้วแหละ n น t f l i x ลงลบ35%นี้มีผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐนี่เพียงแค่ราวๆประมาณ 0. 0ประมาณ เดี๋ยวอขอดูตัวเครื่องคิดเลขก่อนประมาณเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะประมาณ0.14เท่านั้นเองนะฮะเนี่ยการลงของ n น t f l i x นะฮะมีผลต่อตลาดหุ้นอเมริกาเพียงแค่ลบ0.14เเท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยบริษัทอื่นๆเนี่ยเขาก็มี การปรับเพิ่มขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เมื่อวานก็มีการรายงานงบหลายตัวนะครับแต่ที่ผมมองว่าเป็นไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้ตัวอันดับที่11นะครับแปลกมากนะครับก็คือตัวเท s l a าเทสลเนี่ยนะฮะเมื่อวานเนี่ยประกาศงบออกมาแล้วดีกว่าที่ตลาดคาดมากๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ยังติดลบนะฮะไปดูกราฟนะครับเห็นปะ งบดีมากนะครับงบไม่ได้ดีธรรมดานะครับดีมากเซอร์ไพรส์ถึง44%นะครับเมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดนะครับเห็นป่ะนะครับยอดขายเติบโตดีที่สุดป้าบอคอแตกอะไรไม่รู้ฮะผมก็ขี้เกียจเล่าให้ฟังนะฮะก็เนี่ยรีพอร์ตเบสเดนเอ็กซ์เปคนะฮะเฟิร์สควอเตอร์นะครับเฟิร์สควอเตอร์รีซอลนะครับก็แต่ปรากฏว่าตลาดเนี่ยมันเกิดการเซลล์ดังนั้นแปลว่า หุ้นบางตัวแม้ว่าจะมีงบออกมาดีแต่ถ้าเกิดมันเป็นพวกสินค้าคงทนเนี่ยมันดูออกอยู่แล้วว่าไตรมาสสองไตรมาสสามมันจะแย่เทรนด์นี้กําลังมานะฮะมันทําให้การการการลงทุนของเราเราต้องวางแผนได้ว่าถ้าจะเน้นอะไรตอนนี้ผมว่าให้เป็นเน้นกลุ่มพวกเ,เน้นสินค้าที่มันแบบเป็นสินค้าจำเป็นนะนะครับซึ่ง มันก็จะมีกองทุนรวมที่จะแนะนําในวันนี้นะครับแต่เดี๋ยวค่อยกลับไปดูแนะนํากองทุนรวมนะครับเราลองมาดูกันนิดนึงนะครับว่าพอเจอเทสลาปรับลดลงนะครับเน็ตฟิกปรับลดลงไปดูดีๆเนี่ยปรากฏว่าไส้ในใน N a s สแดกร้อยเนี่ยมันเกิดการลงของบรรดาพวกเทกกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเทกเหมือนแบบโดนติดล้กันเยอะมากอ่ะตั้งแต่ต้นปีนะฮะไปดูไส้ในนะครับก็เห็นอาการแล้วไม่ฟื้นนะครับ ทีนี้เนี่ยทำไมเทคตอนนี้มันยังไม่ยอมฟื้นอีกแน่นอนว่าความกังวลเงินเฟ้อเนี่ยครับมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้ไฟเยียร์ไฟเยียร์ฟอร์เวิร์ดเบรกอีเวนต์อินเฟชันซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดเขาจะใช้ดูเนี่ยกำลังจะทำนิวไฮนะฮะก่อนหน้านี้เรากำลังรู้สึกว่าเฮ้ยเงินเฟ้อในอเมริกาเดี๋ยวมันก็แผ่วเพราะว่าเนี่ยความกลัวเงินเฟ้อเนี่ยการคาดการเงินเฟ้อเนี่ยมันยังไม่ยอมกระตุกขึ้นเลยตอนนี้มาแล้วนะฮะแปลว่าชัดเจนว่ามันเอาไม่อยู่จริงครับแล้วก็ต้องรอดูว่าทิศทาง ของนโยบายการเงินตึงตัวของเฟดเนี่ยจะดึงเงินเฟอ้อลงมาได้ไหมแต่ภายใต้สานการปัจจุบันเนี่ยตอนแรกคนคิดว่าฮ้ยราคาน้ำมันเริ่มดีแล้วเริ่มปรับลดลงแล้วเงินเฟอ้อกาลังจะดีขึ้นสุดท้ายเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแปลว่าสายการตอนนี้มันเลื้อรังบานปลายมากแล้วเงินเฟอ้อกาลังจะทําจุดสูงสุดนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว,ลวกำลังจะทำนิวไฮนะครับแล้วการคาดการเงินเฟอ้อยิ่งพุ่งขึ้นไปเฟดก็ต้องยิ่งใช้ยาแรงนะครับดีไม่รอดนะฮะ และตอนนี้ราคา MBS นะฮะมีการตบตัวลดลงล่วงหน้าแล้วแปลว่ามีคนเร่งขายปล่อยทิ้งออกมานะครับปล่อยพวกบรรดาตาสารนะครับตาสารเขาเรียกว่าอะไรเดียตาสารที่มีหลักทรัพย์เอาใหม่ตาสารที่มีมาส,ามสินทรัพย์จดจำนองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันโอ้โหไม่รู้แปลเป็นไทยถูกไหมนะ MBS เป็นตาสารที่ผูกบรรดาสินทรัพย์นะจดจำนองนะฮะที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเอ้ยผมผู้ผิดหลักทรัพย์จดจำนองที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันตาสารนะฮะที่มีหลักทรัพย์จดจำนองอ๋อตาสารสําหรับหลักทรัพย์จดจำนองที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันโอ้ภาษาไทยนี่ไม่ยากมากมาร์เก็ตแบ็กเซเซกเรตี้เนี่ยมันเริ่มมีการปาทิ้งกันครับแปลว่าคนรู้แล้วว่า mbs มันจะต้องราคาตก กระหน่ำแน่นอนในอนาคตกันนั้นเขาก็บอกว่าเริ่มมีแรงซื้อนะเพราะเห็นราคามันตกลงมาก็จะมีเริ่มมีแรงเบสแต่ผมว่าอย่าไปเบสเลยเพราะว่าเศษจะเริ่มปลาเนี่ยตั้งแต่เดือนหน้านะฮะนี่เขายังไม่เริ่มปลาเนี่ยแปลว่าบรรดาภาคเอกชนเนี่ยมันปลากันก่อนนะครับเพราะรู้ว่าถ้าไม่ปลาตอนนี้ราคามันก็ยังต้องตกในอนาคตใช่ปะเขาก็ปลากันก่อนล่วงหน้าเลยนะครับนี่เป็นการดูดซับสภาพคล่องแปลว่าอะไรครับยิ่งปลาทิ้งก็แปลว่าเม็ดเงินที่จะปล่อยสินเชื่อมันจะต้องน้อยลงถูกปะ เงินในการปล่อยสินเชื่อมันจะน้อยลงโดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าคนก็ไม่รอไปไม,ไม่ไม่กล้าซือ้อไม่กล้าซื้อตัว MBS ชุดใหม่ๆก็รอซื้อชุดเก่าๆถูกๆก็ได้นะครับดังนั้นสภาวะของตลาดก็คือจะมีการดูดรับสภาพคล่องออกรุนแรงเงินเฟอ้อมาสภาพคล่องหายดอกเบีย้ยพุ่งเทคเอาไม่อยู่สินค้าฟุ่มเฟือยจะเอาไม่อยู่นะฮะ แพทเทิร์นนี้มันก็จะมาถึงบ้านเราด้วยแน่ๆไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มานะฮะมาแน่งั้นกลยุทธ์ของเราในช่วงนี้ผมก็ไม่ได้แย่นะฮะก็คือพวกกลุ่มค้าปลีกที่เน้นสินค้าจําเป็นกับกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มบริหารสินทรัพย์เนี่ยมันยังน่าจะพอประคองตัวได้ในตอนนี้แม้กระทั่งกลุ่มแบงก์เองผมก็บอกว่าก็ถือต่อไปนั่นแหละลุ้นกับเรื่องของดอกเบีย้ยขาขึ้นใช่ป่ะสุดท้ายแล้วมันก็สดิดซดิ้งมันก็มาได้ของมันอยู่ดีประมาณนี้นะฮะค้าปลีกโรงพยาบาล บริหารเซน็นทรัแล้วก็อาจจะมีถือถือแบงค์ไปทนทนไปเนี่ยเรามีแค่นี้ก็พอละนะครับที่เหลือก็เน้นเล่นสั้นนะครับแกว่งเท้าหาหุ้นเล่นสั้น <c oughs> จะบอกว่าแกวงเท้าหาเส้นมันก็ดูจะเกินไปใช่ไหมนะฮะก็แกว่งเท้าหาหุ้นเล่นสั้นไปเ <c oughs> ี้กองทุนรวมเราทําไงดีล่ะถ้าใครอยากจะเล่นหุ้นเมกาตอนนี้นะครับก็ไม่ไอพวกอินโนอะไรทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่า มันไม่รอดหรอกมันก็จะซึมลงไปเรื่อยๆมีเด้งๆบ้างนะครับให้เราได้หลงดีใจในบางวันอย่างวันนี้อ่ะดาวโจนดาวโจนเมื่อวานทําไมบวกแล้วทําไมนสแดกลงก็เทคมันไม่มาดาวโจนส่วนใหญ่แล้วก็มันก็เป็นหุ้นโบราณใช่ไหมฮะหุ้นพวกเกี่ยวข้องการอุปโภคบริโภคสินค้าจําเป็นทั้งนั้นเลยจอร์แดนแอนดจอร์แดนโคคาโคล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่แปลกหรอกที่มันจะปรับเพิ่มขึ้นคือไม่แปลกนะแต่ที่มันดับเนี่ยก็คือเทคเนี่ย,ด,ยนะดับยาวนะครับดับยาวนะฮะ เห็นไ,ไหมแดงเลย Nasdaq นะครับอันนี้ก็ผมก็ขอเปิด Aspen ให้ดูนะฮะทีนี้เนะี่ยถ้าเราจะเล่นกองทุนรวมอเมริกาตอนนี้ผมก็ยังคงชอบอะไรครับก็คงเน้นไปที่ Tisco GC ก็คือเน้นไปที่กลุ่มหุ้นนะครับพวกกลุ่มกองทุนรวมที่เน้นในสินค้าพวกจำเป็นนะครับชุดนะท็อปเซกเตอร์เนี่ยก็เน้นไปที่อาหารนะฮะเฮลท์โฮลพีซนก็คือพวกสินค้าใช้สอยในครัวเรือนนะครับ พวกอาหารแล้วก็พวกสินค้าจําเป็นอย่างเงี้ยเน้นไปที่กลุ่มนี้นะครับกองทุนรวมนี้นะครับทิสโก้จีท่านใดสนใจก็โทรติดต่อมาได้นะครับศูนย์แปดหกเจ็ดเนะครับถ้าจะเอาเข้าพอร์ตก็เอากลุ่มนี้เป็นหลักตอนนี้นะครับแต่ผมก็กลังลรอเวลานะเพราะว่ามันก็ดรอปลงมาตามเดี๋ยวกลัวว่าตลาดหุ้นสหรัฐมันจะคว่ำอีกช่วงต้นเดือนหน้าผมร้อยคว่ำก่อนแล้วผมก็จะเก็บทิสโก้จีนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่ช่วยเราได้นะครับในยาม สภาวะตลาดเดี้ยงลงในเดือนหน้ามันมาแน่ๆอยู่แล้วแหละไม่ไม่น่ารอดนะครับตอนนี้เราอาจจะรู้สึกย่มใจรู้สึกสบายใจนะฮะมันมันจะแล้วเดือนหน้ามันจะให้บวกมากกว่านี้เหรอมันนึกภาพไม่ออกจริงนะฮะก็เรามาระวังด้วยละกันนะครับสําหรับคนที่เล่นหุ้นต่างประเทศนะครับก็จัดสรรตัวเองนะฮะให้อยู่ให้ถูกที่ถูกทางหน่อยนะเพราะสภาพคล่องตลาดมันกำลังหายนะครับอ่ะตัดถัดมานะครับ วันนี้นะครับก็ท่านใดที่ได้คอผมบอกแล้วว่าเมื่อวานเนี่ยให้เราคอกันมาใช่ไหมนะครับทั้ง DJI NDX SPX เราก็อาจจะขาดทุนจาก NDX นะครับขออภัยด้วยนะครับแต่ว่า SPX ไม่ได้เดือดร้อนอะไร DJI ก็น่าจะเป็นกำไรก็น่าจะพอชดเชยกันไปนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมารอพุทกันนะครับขอเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันในการพุทนะครับหรือวันนี้ใครอยากจะไปดักพุทเลยก็ก็ก็ได้มัง้ง นะแต่ว่าวันนี้ก็จะมีการประกาศงบเยอะมากอย่าเพิ่งเลยครับวันที่21มีการประกาศงบเยอะนะครับหุ้นมันอาจจะขึ้นมาเพราะงบก็ได้เดี๋ยวเรารอพุดธวันวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ใครคอเนี่ยก็อาจจะถือลุ้นถึงคืนนี้ได้ไหมได้นะครับเพราะหลายบริษัทในอเมริกาประกาศงบกันนะครับ้วงบส่วนใหญ่ก็อาจจะดีกว่าคาดแต่โดยภาพรวมแล้วมันก็จะแย่ลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะนะครับดังนั้นก็ออคอได้แต่ก็เป็นคอสั้นๆนะครับ ถัดมานะครับรูปนี้เมื่อวานเล่าให้ฟังไปแล้วก็คือ IMF ปรับลดคาดการ GDP ลงมานะครับปีนี้ของเราเหลือ3.6ปีหนะ้าก็มา3.6ซึ่งเป็นอิชชูที่ใหญ่มากเพราะมันต่อเนื่องจาก world bank ใช่ไหมครับมันมีการปรับคาดการกันเนี่ยอีลงตุงนางทีนี้เนี่ยผมเอารูปนี้มาเพื่อเพราะว่าผมจะเล่าเรื่องอะไรผมจะเล่าเรื่องของ Goldman Sachs Goldman Sachs เนี่ยก็มีการปรับคาดการ GDP โลกไปนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับ ตัว GDP โลกเนี่ยเขาวางแค่3.2%นะฮะไฮไลท์ก็คือน่าจะเป็นไชน่านะฮะไชน่าเนี่ยก็กดลงมาต่ำมากนะครับต่ำกว่ากดลงมาประมาณแค่เหลือแค่ประมาณ4%่กว่า,วาเท่านั้นเอง4.2%ปรนะครับปรับลดลงมานะครับจากเดิมที่คาดการณ์ไว้5กว่าตอนนี้เหลือแค่4.2%นะฮะต่ำมากนะครับแล้วก็ US ปีนี้ก็คาดการณ์ว่าจะเป็น3.1%ส่วนพี่ไทยนะฮะก็ เขากดลงมาเหลือ3%สําหรับโกลแมนแซกนะครับทิศทางนับจากนี้มันมีแต่จะกดการคาดการ์ GDP ลงไปเรื่อยๆ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 แล้วก็เรื่อยๆไม่หมายความว่าภาพใหญ่ของการลงทุนอ่ะมันมีแต่จะเหี่ยวลง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 เนะครับมันไม่ได้หมายความว่าจะลงแบบแพนิคนะแต่มันจะเหี่ยวลงไปเรื่อยการเลือกหุ้นก็ต้องไวมากขึ้นเรามาระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับลันเทนไม่ได้เลย จริงๆมันก็ลังนเทนไม่ได้ตั้งแต่ปีที่แล้วแหละหุ้นใหญ่นะครับปีนี้ก็จะยิ่งลันไม่ได้แต่ปีนี้หุ้นเล็กก็จะลันไม่ได้ด้วยปีที่แล้วหุ้นเล็กหุ้นกลางหุ้นเล็กมันยังลันได้ใช่ไหมครับแต่ปีนี้ก็จะยิ่งลันไม่ได้เข้าไปกันใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามเขาก็มองว่า Ier g i n มาร์เก็อาจจะไม่แย่ก็ได้นะครับในไตรมาสสเพราะว่าตอนนี้ Valuation ่เนี่ย P/E r อ t i o เนี่ P/E r a t i o ขอ MSCI ร m ชั่นของ Index เอ็ม,าม,มาเอสซีไออิมเมจิเด็ก นะครับของเมกาของเวอร์เนี่ยมันยังอยู่ที่ประมาณ17เท่านะครับแต่ของเอเชียเนี่ยสิเท่าวกว่าเองนะครับแต่ถ้าจะให้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเอเชียมันก็ต่ํากว่าเวอร์มานานแล้วอ่ะอีเมจินมาเก็ตมันก็ต่ํากว่าเดเวล็อปมาเก็ตมานานแล้วนะครับจะบอกว่าถูกแล้วจะต้องขึ้นก็ไม่ได้นะเพียงแต่ว่าเขามองว่าเฮ้ยมันด้วยความที่มันเป็นชีพเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้ไหมในอนาคตหรือเอาเปอร์ฟอร์มไหมเมืมเ่อเทียบกับตัวเดเวล็อปมาเก็ตก็มีโอกาสก็ไม่เถียงนะครับ ต่ามาให้ดูแบบขำๆแล้วกันว่า valuation ของ i m a g i n g Market ตอนนี้มันถูกก็จจะเป็นโอกาสว่าถ้าช่วงไตรมาส2ที่มีการดุบสภาพคล่องออกเนี่ย d e b Market เงินที่แทนที่จะเข้าไปลุยของแพงอย่างใน Debt Market เขาอาจจะยังประคองตัวอยู่ใน i m a g i n g Market ก็ได้นะครับทีนี้อันนี้เป็นอันนึงที่น่าสนใจนะครับไปเอาภาพของพวก Consumer discretionary นะครับพวกสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยหารด้วยพวกสินค้าจำเป็นพวก Consumer staple จะพบว่าปีที่แล้วเนี่ย ปี2020ถึงปีที่แล้วเนี่ยถึงธันวาคมนะครับพวกสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยเอาเปอร์ฟอร์มครับเมื่อเทียบกับสินค้าจําเป็นแต่ตั้งแต่ต้นปีนี้จะเห็นได้ชัดนะฮะว่าสินค้าจําเป็นเนี่ยมันดีกว่าสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วมันก็จะดีกว่ายางนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนเพราะว่าถ้ามานะต้นปีแบบนี้มันมาเพราะความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อเป็นหลักแน่นอนนะครับเพราะเงินเฟอ้อปุ๊บคนก็รัดเข็มขัดก็เน้นไปที่สินค้าจําเป็นมากกว่าก็ สรุปแล้วใครต้องการที่จะลงทุนในกองทุนรวมนี้นะครับท i s c o GC นะครับเน้นไปที่หุ้นสินค้าจำเป็นนะฮะในอเมริกาเนี่ยก็ติดต่อผมมาได้นะครับ0867797892นะครับโอเคนะครับถัดมาลูกถัดมานะครับก็เขาบอกว่าดอลลาร์เนี่ยเฮ้ยเริ่มถอยเริ่มถอยละดอลลาร์เริ่มถอยนะฮะ ดอลลร์เราจะพบว่ามันผิดปกติมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแข็งค่ามาพร้อมๆกับการพุ่งขึ้นของตัวเทชชอรี่นะครับตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตร2ปีนะฮะเขามองว่าเอามาตรวัดมาวางไว้เนี่ยดูเหมือนว่าดอลลร์าอาจจะมีแนวโน้มเริ่มถอยลงมานะครับถ้าถอยลงมาเขาคาดการณ์กันว่าอาจจะกลับลงมาที่บริเวณพันสหรือต่ำกว่าพันสนะครับอันนี้เป็นบุมเบิร์กดอลลร์อินเด็กส์นะครับเริ่มเริ่มมีความคิดว่าอาจจะถอยเพราะว่า บอลยู u, มันก็ตอบรับอะไรขึ้นมากันเรียบร้อยแล้วดอลลาร์ก็แข็งค่าถึงที่สุดแล้วนะครับอาจจะมีย่อๆลงมาบ้างนะครับซึ่งถ้าย่อๆลงมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไตรมาสสเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอ,อ,อาจจะเป็นผลดีนะฮะกับบรรดา Imagine Market s t o c อแล้วก็บอลก็ได้นะครับถ้ามีการย่อลงมาจริงนะแต่ผมมองว่ายากว่ะผมว่าไม่ย่อนะครับเมื่อดูจากอะไรครับตอนนี้เยนเนี่ย อ่อนค่ากระจุยไปแล้วนะฮะร้อยสิบเจ็ดเยนนะฮะต่อเหรียญน,นะฮะะก็นิวไฮที่สุดในรอบกี่ปีอยี่สิบปีนะครับไปแล้วนะฮะค่างเงินเยนนะฮะแล้วปัญหาสําคัญเนี่ยมันเพราะอะไรเดีย๋ยวดูรูปนี้นะครับเป็นตัวอย่างก็คือส่วนต่างระหว่างบอลน,นะฮะของจีนกับเมรกาตอนนี้ต็ดลบครับแปลว่าอะไรแปลว่าปีที่แล้วเนี่ยจากเดิมที่จีนเนี่ยเขาเข้มงวดน,นะครับ เข้มงวดด้านการเงินอ่าบอลยูมันเลยพุ่งใช่ป่ะของอเมริกามันยังต่ําอยู่อ่าเมื่อเอาจีนลบก,กับอเมริกาก็เลยยังเป็นบวกเยอะอยู่นะฮะแต่ตอนนี้ด้วยความที่บอลยูของอเมริกามันพุ่งพรวดตามทิศทางการนโยบายการเงินตึงตัวแต่จีนเนี่ยกดดอกเบี้ยตัวเองลงมาเพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจกนี่คือภาพที่ตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นสเปรดระหว่างบอลบอลยูของจีนกับอเมริกากลายเป็นจะพลิกจากปิดจากบวก2.5เปอร์เซ็นต์เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยกลายมาเป็นติดลบนะครับนี่รุนแรงถึงรุนแรงมากมากนะ แล้วมันก็ไม่แตกต่างเพราะว่าญี่ปุ่นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วไทยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันไทยกําลังเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นเมื่อส่วนต่างของดอกเบี้ยมันพลิกคว่ำแบบนี้เนี่ยมันก็หนีไม่พ้นที่ต้องเห็นอะไรหยวนเนี่ยกำลังที่จะต้องเข้าสู่ซีรีส์อ่อนค่ายาวๆเย,ย,ยนเองเนี่ยเมื่อเทียบกับดอลลาร์ยังไงก็จะอ่อนค่าไปเรื่อยๆนะครับส่วนยูโรนะครับ กว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยมันปลายปีนี้ใช่ไหมกว่าจะเลิก A.P.P ก็ไตามาสามเพราะนั้นยูโรอ่ะอย่างเก่งก็อยู่กับที่นะครับอาจจะแข็งค่าบ้างขึ้นนะครับแต่อะไรดอลลาร์ Dollar. ก็แปลว่าดอลลาร์ดูจากทรงนี้ก็คือต่อให้มันมีอ่อนบ้างมันก็จะกลับไปแข็งค่าอีกอยู่ดีแน่นอนมันแน่นอนมันเป็นเกมเป็น,เป,นเป็นเกมขี้โกงเพราะตัดไดก็ตัดยิ่งดอลลาร์แข็งเงินเฟอ้อของเมกามันก็จะบรรเทาลงได้ถูกปะแต่ถ้าดอลลาร์ตอนนี้กลับมาอ่อนนะฮะเงินเฟอ้อเมกาก็จะยิ่งแบบพุ่งพวดถูกปะ มันเลยเป็นไปได้ยากครับที่เงินเฟ้ออเมริกาขอไปที่ดอลลาร์มันจะอ่อนแบบพรวดพลาดในตอนนี้ยากมากถ้าจะอ่อนตัวก็แค่เป็นแค่พักตัวนะครับทีนี้ความบันเทิงมันอยู่ที่ตรงนี้ครับความบันเทิงมันก็อยู่ตรงที่ว่าเราจะพบว่าแรงกดดันจากการที่บอลยูมันปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันกาลังลามมาสู่เซาท์อีสต์เอเชียเราจะพบว่าบรรดาเทชชูรี่นะครับอัตราผลตอบแทนระยะสั้นในเมืองไทย ในอินโดนีเซียในมาเลเซียในฟิลิปปินเนี่ยเห็นป้ามันก็กําลังขึ้นเรื่อยๆถูกปะ่ะแต่ยังขึ้นชา้าเห็นไหมเห็นไหมมาแล้วนะฮะมันกําลังกระเทือนมาถึงเอเชียนะฮะแล้วความน่ากลัวมันอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่รูปนี้แหละตอนนี้เนี่ยเรียวยูนะฮะของเมกาเนี่ยซีสคอร์เนี่ยนะฮะซีสคอร์เนี่ยมันกําลังเป็นในทนบวกนะฮะ นะครับเป็นในโทนบวกเขาเขาเขา,เขาไม่ได้ดูกันเป็นเปอร์เซ็นต์กันนะเขาจะเอามาเปรียบเทียบเป็นเรื่องของซีสกอถูกว่าเป็นค่าแซดนะฮะค่าแซดก็แปลว่าอยู่ในโทนเป็นบวกแหละนะครับเออไทยแลนด์ Thailand เนี่ยเรียวยูเนี่ยแย่สุดพูดง่ายคือเรียวยูตอนนี้เราต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเซาท์อินเอียเชียเทียบกับอเมริกายิ่งแย่และถ้าเรียวยูเรายังแย่แบบนี้สิ่งที่น่ากลัวก็คืออะไรครับค่างเงินบาทนะฮะ นะครับค่างเงินบาทเนี่ยมันมีแต่จะนิดให้ทางเนี่ยที่จะอ่อนค่ามากขึ้นอันนี้อิมพายออกมานะครับเป็นเป็นเป็นเปรียบเทียบเป็นเหมือนแบบในพวกในไลบอร์นะฮะนะครับค่างเงินบาทเนี่ยมันมีแต่จะแย่มากขึ้นนะครับทีนี้อะไรอีกที่แย่ในบ้านเราเห็นป่ะเรียวยูดอกเบี้ยก็ขึ้นไม่ได้แต่เงินเฟ,เฟอ้อบ้านเราตอนนี้ถ้าเทียบกับในมาเลเซียอินโดฟิลิป,ปิน ปรากฏว่าไทยแลนด์เนี่ยโหมันโดดขึ้นเยอะมากนะครับไปอยู่ที่กรอบบนของประมาณการของเซ็นทรัลแบงค์ด้วยนะครับมันขัดแย้งกันไปหมดเลยคือคนอื่นเนี่ยเขาเงินเฟอ้อมาเขาขึ้นดอกเบี้ยได้แต่จีนญี่ปุ่นไม่ขึ้นดอกเบี้ยกดดอกเบี้ยลงมาอีกท่างหากเช่นเดียวกับไทยไทยตอนนี้ก็ขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้แต่เงินเฟอ้อมา ใช่ไหมฮะเงินเฟอ้อมาแล้วนะฮะแต่เราขึ้นหน่ไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําให้อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเราอะ่ะมันแย่มากและถ้าเกิดอัตราผลตอบแทนที่แท,ท้แทจริงเรายังแย่แบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่บาทมันจะนิ่งๆ่งด่านมันต้องอ่อนไปอีกนะครับแล้วยิ่งบาทอ่อนไม่เงินยิ่งเฟอ้ออีกอะ่ะมันก็เป็นไก่กับไข่ใช่รับดังนั้นสถานการณ์ในไตรมาสสอ่ะผมว่าพอเข้าสู่เดือนจริงๆร,งรงแล้วมันก็ไตรมาสสแล้วนะสถานการณ์ในตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไปอะ่ะไม่ดีเลยจะไม่ดีเลยยกเว้น ยกเว้นรัฐบาลบอกว่ามีาคนละครึ่งฟสนห้าออกมานั่นหมายความว่ารัฐบาลก็ต้องกู้เพิ่มผมยังไม่ได้ไปเช็คนะตอนนี้ยังไม่มีเวลาเช็คว่าตอนนี้ที่รัฐบาลออกพละกองเงินกู้มาเนี่ยนะครับมันใช้ไปได้กี่บาทแล้วแล้วเหลือกี่บาทแล้วต้องกู้เพิ่มอีกกี่บาทโอ้โหลืมเช็คเรื่องนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้ายิ่งกู้มากอะ่ะมันก็จะกลายเป็นทําให้ไทยเนี่ยมันมีโครงสร้างด้านการเงินเนี่ยนะครับที่จะมีความเสี่ยงในอนาคตอยู่ดี แล้วก็อาจจะเป็นการเปิดประตูไปสู่นําไปสู่คล้ายๆหลายประเทศในโลกที่มันมีปัญหาสีลังกาวเวเนต่างๆเห็นป่ะเมื่อไรก็ตามที่เราวางจากวางมือจากวินัยการเงินก็เตรียมเจอกับปัญหาในอนาคตถ้าเป็นผมนี่ผมผมถ้ารัฐบาลกู้มาเพื่อมาประชานิยมอีกนะฮะทำเป็นเฟดเตัวคนละครึ่งเฟดห้าจากเงินกู้นะครับเลยกู้เพิ่มนะกู้เพิ่มอีกนะเป็นผมผมจะลดไซส์การถือเงินบาทจริงว่าเพราะผมมองว่าในอนาคตมันแย่แน่ประเทศนี้ นะครับคิดอะไรบอกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแก้ปัญหาด้วยการยัดมือใส่เงินยัดเงินใส่มือประชาชนคตตลกเลยนะครับแล้วมันจะไปได้สักกี่น้ำไปได้สักกี่น้ำนะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ระวังระมัดระวังเรื่องเงินบาทครับเงินบาทก็เหมือนสแตนบายเตรียมชุดนะฮะ ตอนนี้อยู่ที่อะไรร่อะสามสิบสามจุดเจ็ดเก้าก็ยังอยู่ใกล้เคียงกับที่ผมเคยคาดการไว้เดิมนะฮะก็คือสามสามจุดเจ็ดนะฮะแต่ดูทรงแล้วไม่รอดนะฮะเดี๋ยวก็คงไปอะดูดีดูกราฟเนี่ยคล้ายๆกับหุ้นปั่นตอนนี้หุ้นเล็กหลาย,ลายตัวเนี่ยทำทรงแบบนี้เนาะสุดท้ายแล้วก็ไปปะไปไปไม่รอดไม่รอดอยู่ดีนะฮะนะครับไม่รอดครับนะครับก็ ประมาณนี้นะฮะทิศทางเงินบาทกําลังแย่นะครับดอกเบี้ยเราก็กดต่ําแต่สุดท้ายแล้วถ้าบาทยังเป็นแบบนี้ผมว่าแบงค์ชาติก็หนีไม่พ้นก็คงต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นแหละนะครับฝืนไม่ได้หรอกครึ่งหลังของปีนี้ก็จ,จะมีขึ้นสักครั้งหนึ่งปีหน้าก็าจ,จะต้องขึ้นรัวๆหน่อยขึ้นครั้งสองครั้งหรือ3ครั้งนะครับท่านใดนะครับที่ไม่รู้ว่าจะเอาเงินตัวเองหนีไปทางไหนยังไงดีก็มีแนะนํานะครับเราก็อาจจะมาหาหุ้นกู้ก็ได้นะครับล่าสุดนะครับเมอร์ชั่นพ์ทเดอร์เราก็ เป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายนะครับของพีบิวนะครับผมเช็ค้วนะครับมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้นะครับทริส t ์เรตติ้งเองก็ให้อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ทิเบิลถือว่าโอเคนะนะครับถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยคุณกู้ยุ่ปีดอกเบี้ยร้อยละ4.5%ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้แย่มากแต่เสียดายเนาะ3ปีมันนานนะนะครับแต่ก็สำหรับคนที่แบบรับความเสี่ยงได้ ได้ได้น้อยหน่อยได้น้อยลงมาหน่อยเนี่ยนะดีกว่าที่เราไปเอาไม่สาหรับคนที่แบบรักความเสี่ยงมากก็ไปเอาพวกแบบนอลเลตติแบบ้งใช่ไหมอย่าง MQDC หรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยอันนี้คือประเภทแบบคนที่มีใจรักนะ High y แต่คนที่แบบรัก l o ย y ลงมาหน่อยนะฮะแล้วก็ยอมรับกับความไม่ค่อยยอมรับกับความเสี่ยงหรือแบบไม่ค่อยชอบความเสี่ยงมากนักเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสาบันนะครับแล้วก็ผู้ลงทุนรายใหญ่หรือเป็นไฮเน็ตเวิร์ดเท่านั้นนะครับคุณสมบัติของไฮเน็ตเวิร์ดคืออะไรนะครับอย่าไว้ว่าหลังหารูปมาให้ดูแล้วกันผมสรุปให้ง่ายๆนะก็มีพอร์ตลงทุนหุ้นกู้หุ้นน่นนั่นนี่เนี่ยรวมๆแล้วไม่ต่ำกว่า10ล้านสมมุติว่าพอร์ตลงทุนไม่ถึง10ล้านนะก็ต้องเอาพอร์ตลงทุนมาบวกกับเงินสดในแบงค์เนี่ยไม่ต่ำกว่า20ล้านสมมุติว่ายังไม่ถึงอีกก็ไปกรณีที่3 นะครับก็ต้องมีรายได้ต่อปีเกินกว่า4ล้านนะครับถ้าไม่ถึงอีกก็ไปกรณีนนที่4ก็ต้องรวมสินทรัพย์ทุกอย่างของตัวเองยกเว้นบ้านที่อยู่อาศัยปัจจุบันเนี่ยต้องเกินกว่าล้านินะบล้านนี่คือนิอยามของคําว่าไฮเน็ตบุตรนะครับกรอตอก็จะอนุญาตให้เฉพาะไฮเน็ต w o r รเป็นผู้ซื้อนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อผมมาได้ที่ 086. 7์แปด92นะครับหรือจะติดต่อไปที่บริษัทเมอร์ชั่นพาร์เนอร์เลยก็ได้0 6 6ย์6องหกหกศูนย์หกนกแปดเกานะครนะนนะาาดีกว่ นะครับผมต่อให้ไม่รับสายผมก็โทรกลับอะ่ะ0867797892นะครับและไปสู่เรื่องสุดท้ายของเรานะฮะก็คือวันนี้เนี่ยยังมีหุ้นเล็กอะไรที่สามารถเล่นได้ไหมนะครับตลาดเนี่ยมันยังไม่แย่หรอกตอนนี้นะครับแต่เมื่อวานก็ดูน่าสนใจนะเมะื่อวานผมก็แทงว่าเซ็ตอินเด็กซ์ไม่น่าเกิน1689เมื่อวานมันก็ติด1686แล้วก็แย่ะแล้วก็ดรอลงมาสัญญาณดูเหมือนจะไม่ค่อยดี สัญญาณดูเหมนไม่ค่อยดีนะครับแต่พอมาดูบรรยากาศเอเชียในเช้าวันนี้แล้วก็ก็ไม่น่ายแย่นะครับก็แปลว่าวันนี้ก็น่าจะประคองตัวได้ยังไม่น่าลงวันนี้หรอกนะครับก็แปลว่าเรายังเล่นหุ้นเล็กได้นะครับมันมีหุ้นเล็กอะไรดีๆที่สามารถเอามาคุยกันได้ไหมมีนะครับก่อนอื่นนะฮะขอไปขี้ฟันดองก่อนที่ขอภายก่อนที่จะไปขี้ฟันดองเนี่ยขอดูยอดวิวก่อนโอ้โหสองจุดหนึ่งพันช่วยไล์ช่วยแชร์ให้หน่อยครับ ใน youtube ก็ตอนนี้ประมาณ2 250กว่าท่านนะครับก็เมื่อวานเรามีคุยกันถึงหุ้นเล็กนะครับ C panel ใช่ไหมว่าน่าสนใจนะครับเราลองไปดูกราฟ C panel นะครับโอ้โหงดงามพรามเก้านะครับคือไม่ต้องไปดูนะว่ามันเทรดกันบันดึงกี่หมื่นล้านร้อยล้านหรือ10ล้านนะฮะเอาเป็นว่าดูกราฟแล้วมันสวยบ้างได้ตังค์บ้า ได้ตังค์แน่นอนสําหรับคนที่เข้าไปนะครับก็อย่างน้อยๆถ้าเอาเปิดใช่ไหมครับสิบบาทก็ขึ้นไปถึง10.5ก็กํไราไร5%โอ้โหใครได้ปิดไปเมื่อวานก็ดีใจด้วยนี่คือเมื่อวานที่ได้แนะนําไปอย่างไรก็ตามนะครับไอ้นแนะนําหุ้นเล่นสั้นเนี่ยมันก็คือเล่นสั้นนิยามของมันถ้าเราพังเผอกับมันนะครับสิ่งที่เราจะเจอก็คือแบบ ILMI l IL ก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่ผมชอบใช่ไหมครับดูดีทีเดียวเลยแหละแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงครับเหมือนจะสวยแล้วก็ตบลงมา มันอารมณ์เหมือนแบบว่าเฮ้ยเราเรากาลังได้แล้วอ่าไ้เคมแล้วได้เหมือนอย่างที่เคยได้แล้วไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีอะไรหรอกแต่สุดท้ายแล้วก็โดนเขาเอาคืนนะฮะแจ้งความจับเลยนะฮะความหนักนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าได้กําไรกับหุ้นเล็กแล้วเป็นไปได้ตอนนี้ไม่ต้องไปคิดเรื่องลันเทนนะครับได้กําไรก็ปานะครับกาไรปุ๊บปลาปาปลาปาปลา,ปา,ปาไป ะะทีนี้วันนี้เนี่ยมันมีตัวอะไรที่จะเอามาแนะนำนะครับจริงๆแล้วผมเริ่มคลั่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละก็คือไทยรีไลฟ์นะฮะดูกราฟแล้วมันเป็นยังไงมันเบรกออกจากใช่ว่ามันเป็น,น ascending triangle นี่ดูกราฟนะครับเห็นปะ่ะมูลค่าการซื้อขายเยอะขึ้นไม่ได้เห็นสัญญาณใดๆที่กำลังมีปัญหาไม่มีเลยนะฮะกราฟดูดีมากนะครับมันมีโอกาสที่จะหลอกเราไหมความม้าไหมมีนะฮะไม่มีอะไรแน่นอนในโลกใบนี้นะครับ แต่ผมดูกราฟแล้วมันดูน่าสนใจเพราะว่ามันมีโอกาสเบรกสูงมากนะครับแม้ว่าดูเหมือนว่าเบรกแล้วจะคว่ำเลยก็ตามทีนะฮะแล้วเราพอเราไปดูไล่ห5นาทีดิผมว่าเข้าสูตรมากๆเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันเป็นการไล่ขึ้นไปนะฮะแล้วก็ค้างอยู่กับที่มันไม่ได้มีการเบี่ยงอะไรที่รุนแรงมากแล้วสังเกตนะว่าตอนที่มันย่อมาไล่ห5นาทีเมื่อวานเนี่ยมันลงมาถูกลับได้ที่บริเวณ61.8%พอดี ะครับแล้วก็เอาอยู่ในทั้งวันเพราะน,นั้นกนการการเคลื่อนไหววันนี้ผมเดาว,ว่ามันก็จะเป็นในลักษณะของแบบนี้ขึ้นไปเมื่อวานใช่ไหมครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเดาว,ว่านะเดานะเดานะเดา,นะ,ดา,น,ะดานะนะครับต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยนะฮะก็คร่าวๆวันนี้ไทยไทยรีไลฟ์ t h r e l ดูน่าสนใจนะครับอื่นๆมีตัวอื่นที่น่าสนใจอีกไหมนะครับ แน่นอนว่าผมคงไม่เอามาตัวเดียวเพราะว่าเอามาตัวเดียวก็เป็นความเสี่ยงต่อตัวเองใช่ไหมฟันทองตัวเดียวมันก็มีโอกาสพลาดเยอะถ้าแจกหลายๆตัวใช่ไหมครับบอกหลายๆตัวมันก็พลาดน้อยลงหน่อยอ่าตัวนี้ลงตัวนี้ขึ้นแอบว่าไปนะคมันมีอะไรอีกอ่ะที่น่าสนใจนะครับอ่าเช่น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 เชนเชนผมว่าน่าสนใจนะอ่ะอมานานะครับเห็นปะดูน่าสนใจนะครับ A5 A5 s แล้วก็เอดูน่าสนใจนะครับพวกนี้ลองไปดูได้นะครับอันนี้เอาหลักๆก,ก็ลองโฟงกัสไปที่ t h r e l i นะไทยไทยรีไลฟ์นะครับอ,อ๋อผมว่าตอนนี้มันเป็นของช่วงการเล่นหุ้นเล่นสั้นแล้วก็เล่นสั้นอาจจะเป็นคําตอบของเรานับจากนี้ก็ได้นะครับถ้าตลาดมันไม่ดีจริงๆก็เล่นสั้นก็หาหาไปปากเกเลไปที่เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์เนี่ยมีกองทุนส่วนบุคคล สำหรับ Mid and s m a l l cap นะครับก็คือ Small a n d Midcap เน้นไปที่ Small Cap อย่างเดียวเลยผู้จัดการกองทุนเราก็เก่งมากปีที่แล้วทำผลตอบแทนได้เยอะมากๆ6นะครับ60-70%ปีนี้ก็น่าจะยังรักษาตัวได้ดีอยู่นะครับท่านใดสนใจกองทุนส่วนบุคคล Mid and Small Cap ก็086 7 9 7 9 892ในขณะเดียวกันพวก Big Cap เล่นไม่ได้เลยเหรอผมว่า Big Cap เล่นได้เพียงแต่ว่าเราน่าจะเริ่มสะสม b i g cap เนี่ยตอนประมาณสักเดือนมิถุนาเดือนสิงหาเนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ย น่าจะได้รีเทิร์นที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสถานการณ์เงินเฟ้อคลี่คลายอะไรทุกอย่างเนี่ยบิกแคปก็น่าจะฟื้นกลับขึ้นมาได้ในช่วงปลายไตรมาสสี่นะครับแต่ว่าสมอลแคปย้ํานะว่ามันมันแบบต้องเลือกมากขึ้นมันไม่ได้เป็นทั้งทั้งหมดนะฮะที่ดีนะครับเพราะสภาพคล่องโดยรวมมันจะลดน้อยลงมันก็เลยจะเป็นโอกาสสาหรับคนที่จะเก็บหุ้นใหญ่เพื่อลงทุนระยะยาวได้แต่มันตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่เก็บมันต้องไปรอนู่นมิถุนายนกรกฎาคมสิงหานะครับ ถ้าตอนนี้ถ้าทันใดอยากจะหารีเทอร,ระยะสั้น,นก็เน้นไปที่ mid and small cap ได้ก็ลองมาดูที่กองทุนส่วนบุคคลนะครับของ m e r c h a n Partner ลุยในหุ้นเล็กซึ่งผู้จัดการกองทุนของ Merchant เ,เก่งมากในการลุยหุ้นเล็กนะครับก็08 6 7 9 7 8 9 2ขั้นต่ำ5ล้านนะฮะกองทุนส่วนบุคคลนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหลายท่านบอกว่าสอบถามมุมมองทองคำ ผมก็เฟ้งนะทองคําผมก็โดนอัมอัมโดนหลอกนะฮะก็ไปเพิ่มเวทลุยกองทุนรวมทองแล้วก็มันก็คว่ำลงมาแต่คิดว่ายังไม่แย่นะครับก็คงยังถือต่อไปนะครับถ้าแย่ก็คงเอาออกนะครับแต่คิดว่ายังไม่แย่นะครับน่าจะยังไปต่อได้เพราะว่าทิศทางเงินเฟ้ออะไรทุกอย่างยังไปได้อยู่นะครับและสงสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนก็ไม่ค่อยดีนะครับนะครับประมานนั้นนะครับหลายท่านถามดูโฮมยังดีอยู่ไหมดีครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยสังเกตนะครับกราฟดูโฮมกับ โกลบอลเนี่ยคือคือต้องเข้าใจก่อนว่าโกลบอลกับดูโฮมงบจะออกมาดีแน่นอนโดยเฉพาะโกลบอลดีแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าสต็อกเกนสต็อกเกนเนี่ยแหละจะเป็นตัวทําให้งบดีนะฮะราคาเหล็กอะไรทุกอย่างมันปรับเพิ่มขึ้นไงแต่พอดูกราฟโกลบอลอ่ะผมก็บอกแล้วว่ามันเบรกนะแต่มันก็สามารถที่จะขึ้นขึ้นไปแล้วก็มีพูไปแพดดึงลงมาได้เห็นปะ่ะแต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับผมเชื่อว่าตั้งหลักได้เดี๋ยวก็ไปต่ออีกอ่ะเช่นเดียวกับดูโฮมนะฮะ ไม่น่ามีอะไรแย่นะครับอ่าก็ย่อๆแป๊บเดียวอ่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสให้เรารอย่อแล้วเก็บแล้วกันนะครับก็ลองพิจารณาดูอันนี้ผมขออนุญาตอ่านคําถามเท่าที่ดูใบเลขถามว่าซิกการเล่นได้ไหมเป็นผมผมกล้าเล่นนะครับตอนนี้คือผีบ้าเข้าสิงได้ทุกอย่างนะฮะมันก็ได้หมดแต่ว่าเราก็ระมัดระวังกระเป๋าตัวเองหน่อยแล้วกันนะครับซิกการนะครับก็รอดูแนวรับแล้วก็จัดไปนะฮะอะไรก็เป็นไปได้หมดนะฮะตอนนี้นะครับ ทวพีติรดเติร์ดเตะประมาณนี้แล้วกันนะครับตอบคาถามทุกท่านนะครับนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้ยอดวิวใน YouTube ประมาณ250ท่านใน Facebook ก็1.9พันท่านนะครับผมเชื่อว่าที่ที่ดูอยู่นี่แหละคือเป็นเป็นเป็นมิตรสหายเป็นมิตรที่แท้จริงเป็นคนที่ติดตามแล้วก็เข้าใจผมอย่างสุดซึ้งนะครับยอมรับได้กับความดิบเถื่อน เหมือนอย่างที่คุณพลอยเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมาจนเขารับข้อเสียที่สุดของผมได้แล้วนะฮะข้อเสียที่ผมที่แย่ที่สุดของผมเนี่ยก็คือผมชอบตดนะตดใส่หน้านะนั่งนั่งอยู่ผมก็จะเดินไปตดใส่หน้าตดใส่หน้าทั้งใส่หน้าทั้งลูกใส่ลูกนะฮะแล้วก็คุณพลอยก็เผลอปุ๊บก็จะเจอผมตดนะฮะแล้วบางครั้งก็จะตดในที่สาธารณะบ้างถ้าไม่มีคนนะครับนี่ข้อเสียนะครับเช่นเดียวกับทุกท่านนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้1.9พันท่านเนี่ยก็แปลว่ายอมรับ ในการไลฟ์ของผมได้นะครับสาระมีแค่นี้สาระมีแค่นี้น้ำมีแค่นี้แต่ก็ยังติดตามดูกันมาได้นะครับนานร่วมๆสองปีละตั้งแต่ไลฟ์มาน่าจะเกินสองปีสิสองปีกว่าละนะครับตั้งแต่ไลฟ์แบบไลฟ์ด้วยตัวเองมานะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านมากมานะครับช่วยไลฟ์ช่วยแ like, ชร์ share, ช่วยเป็นกำลังใจสนับสนุนด้วยนะครับ youtube ก็ยังอยู่ที่200กว่า Facebook ตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่1.80พันท่านนะครับ ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยคอมเมนต์เยอะๆผมอาจจะไม่ได้มีเวลาเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์ไม่ได้เข้าไปกดไลค์ให้แต่ผมอ่านนะจริงๆอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับกานั้นก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกาลังใจให้ต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาทุกท่านไปก่อนลองเล่นสั้นกับหุ้นไทยรีไลฟ์ดูถ้าขาดทุนก็ตัดขาดทุนนะครับถ้าเป็นกําไรก็รีบเลิกนะครับไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนก็รีบเลิกนะก็วันนี้ปลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ